รายการยาหมอบอกสัปดาห์นี้พบกับเจ้าตัวแอสไพรินที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับค่ะแทนตัวมันเองใช่แทนด้วยตัว A ตัวนี้นะครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยาบางอย่างกับเกล็ดเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับเกล็ดเลือดมันก็จะไม่สามารถจะเกาะกันได้สนิทใช่ไหมครับอาจารย์ต่างกันเยอะเลยครับอาจารย์ครับผมจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นในท้องผมรู้สึกปวดท้องขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงโอ้ทางไทย PBS และมหิดล Channel